น้ำเห็ดหอมนะคะแล้วก็ตักเสิร์ฟได้เลยค่ะเพื่อนๆหอมผัดเต้าหู้ขาวใส่เห็ดหอมค่ะเคียรีเวอร์ค่ะเพื่อนๆวันนี้นะคะเคจะผัดบวบหอมนะคะผัดใส่ไข่ใส่เห็ดหอมค่ะไปชมกันเลยนะคะบวบหอมค่ะเต้าหู้ขาวนะคะเห็ดหอมค่ะไข่ไก่นะคะกระเทียมค่ะแครอทค่ะน้ำมันหอยซอสฝาเขียวซีอิ๊วขาวค่ะน้ำตาลค่ะผงเนื้อและผงชูรสนะคะต้นขึ้นช่ายต้นหอมค่ะตั้งกระทะเลยนะคะน้ำมันค่ะลงไป2ช้อนแกงค่ะค่ะ1หัวค่ะใส่ไปเลยเห็ดหอมค่ะ3ดอกไข่ไก่นะคะ2ฟองค่ะใส่ไปเลยค่ะต่อจากนั้นนะคะตามด้วยเต้าหู้ขาวค่ะ1แผ่นทอดนะคะใส่ไปเลยค่ะบวบค่ะบวบหอมนะคะ2ลูกค่ะปอกเปลือกแล้วก็ฝานเป็นชิ้นๆนะคะแครอทค่ะประมาณ 4-5 เห็ดหอมนะคะเลยนะคะด้วยซอสฝาเขียว1ช้อนแกงน้ำมันหอย1ช้อนแกงซีอิ๊วขาว1ช้อนแกงค่ะใส่ลงไปผงนวลและผงชูรสครึ่งช้อนกาแฟน้ำตาลครึ่งช้อนกาแฟค่ะใส่ลงไปเลยค่ะต้นขึ้นช่ายค่ะ2ต้นต้นหอม1ต้นค่ะใส่ลงไปเลยนะคะแล้วก็ตักเสิร์ฟได้เลยค่ะเพื่อนๆหอมผัดเต้าหู้ขาวใส่เห็ดหอมค่ะลองไปทำกินกันดูนะคะบวบหอมค่ะหอมหอมหอมเหมือนใบเตยค่ะเอามาจากบ้านแม่เคลียร์คลิปนี้แค่นี้ก่อนนะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย